Focus Drive สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่อง Focus Drive นะครับวันนี้จะมาทำกระทงไก่เนี่ยผมมานั่งดูไก่ตั้ง8ชั่วโมงแล้ว8ชั่วโมงละยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเว้อไปแล้วอันนั้นอะทำจะทำรูปอะไรนะทำรูปไก่ครับทำมาจากอาหารปลาอีกแล้วทำลูกไก่กุ๊กๆ จะเอาตัวใหญ่หรือตัวเล็กนี่เรามีตัวใหญ่กับตัวเล็กเราจะเอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะเอาตัวเล็กแค่นี้ใหญ่แล้วอ่ะแค่นี้เหรอผมว่ามันอันใหญ่กว่าด้วยซ้ำเดี๋ยวเราก็ไปรอดูดิว่าเราจะออกมาเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ใช่จะเหมือนไก่หรือเหมือนเป็ดไปดูกันเลยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีอาหารปลาอาหารปลามีคัตเตอร์วงน้ำชุบน้ำให้จุ่มจุ่มจำจำจุ่มจุ่มคืออะไรจุ่มจุ่มเราเริ่มต่อกันเลยนะคะต่อไม่ใช่เลโก้เออไม่ใช่เลโก้เอาไปทำทำให้เป็นรูปกลมๆเปล่าบอกด้วยอธิบายด้วยทำให้เป็นรูปกลมๆกลมดำไปเรื่อยๆเลยน่าจะยาวเราจะแปะข้างๆไปเรื่อยๆให้เป็นวงกลมนะครับฐานเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะแปะอาหารปลาให้รอบข้างส่วนของหัวเราจะทำให้เป็นวงกลมนำอาหารปลามาติดให้ได้2ชั้นอ
ร็จแล้วนำมาติดข้างบนได้เลยนะครับปากเราจะใช้อาหารปลา2อันมาประกบกันส่วนตาเราก็นำมาตัดแล้วก็นำไปแปะนะครับว้าวตรงนี้เรานำมาประกบกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปแปะให้เป็นงอนไก่นะครับโอเคจะทำแบบนี้3อันเพื่อนจะนำไปติดหางและก็ปีกติดให้เรียบร้อยสวยงามนะครับเรียบร้อยแล้วครับกระทงน้องไก่ของเราสุดไปเลยใช่เหมือนไก่หรือว่าเป็ดไก่ดิครับตามมาดูครับว่ามันจะเหมือนไก่ไหมโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยตามไปดูสิจะเหมือนไก่ไหมเป๊ะเป๊ะโหเป็นไงสรุปแล้วเหมือนไก่ตัวไหนไก่ตัวนี้ครับเหมือนเหรอไหนบอกว่าเหมือนตัวนี้ไหมตัวใหญ่นี้เปล่าใหญ่กว่าครับนี่มันไก่ตุ้งนะตัวเนี้ยสรุปเป็นไก่นะไม่ใช่เป็ดนะใช่ครับไม่ใช่เป็ดทำยากไหมทำไม่ยากครับสบายใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรานี่แหละเดี๋ยวลอยกระทงเราจะเอาอันเนี้ยไปลอยลอยกระทงเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปดูนะคะหาเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะบายบายกระทงดิไก่มันร้องไงกราบกราบถ้ามัน